ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นะครับแน่นอนว่าเรายังพูดคุยกันในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่ดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับอีกหนึ่งผู้สนใจดีของเราที่ไม่ขอบคุณไม่ได้กับร้านดีเจริญยนต์นะครับเราจะซื้อจะขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับต้องร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์0990040070หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ dbigbike.com นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้พิมพ์ภาษาไทยเลยดีเจริญยนต์ที่บอกว่ารถคัดคุณภาพนะครับไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนบริการจัดไฟแนนซ์นะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีลิสต์ตารางการผ่อนดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ยังไงใครจะขยับสเต็ปอัพซีซีเปลี่ยนแนวร้านนี้เลยครับดีบิ๊กไบค์นะครับกับร้านดีเจริญยนต์นั่นเองครับผมนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเริ่มต้นแต่ว่าเงินยังไม่ถึง อยากขี่บิ๊กไบค์ราคาถูกๆมือสองราคามันจับเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วไงถูกต้องเราก็ไปช้อนเอาได้ใช่ช่วงนี้เป็นช่วงที่รถบิ๊กไบค์กำลังราคาลงเพราะเป็นรุ่นใหม่มาเยอะรุ่นใหม่มาเยอะเพราะนั้นเราก็ใครที่ไม่ซีเรียสรุ่นนี้ก็เราก็สามารถหารถมือสองคุณภาพดีกับร้านนี้เลยราคาไม่แพงด้วยนะครับว่าไปมาในช่วงนี้นะฮะเราก็เปิดรับสายนะครับแล้วก็เอลิเมนต์เช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นการทดลองไลฟ์สดครั้งแรกในห้องส่งนะครับซึ่งจริงๆเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงเพราะว่ากล้องอยู่ไกลใช่ครับทีนี้ก็แต่ว่าตรงนี้เรามีไวเลสกันอยู่นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98นะฮะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับผมมาดู SMS กันเลยดีกว่าครับมีบิ๊กไบค์ที่คล้าย R12GS สู้ราคา BMW ไม่ไหวอันนี้ไงคล้ายๆซูซูกิคำว่าคล้ายมันไม่มีหรอกคล้ายเอาคล้ายคล้ายคล้ายรถแบบเดียวกันอย่างนี้แบบเดียวกันถ้ารถประเภทเดียวกันน่ะได้รถสไตล์เดียวกันน่ะสไตล์เดียวกันน่ะได้เป็นทัวริ่งแอดเวนเจอร์ทัวริ่งก็จะมีก็จะรถซุปเปอร์เชนเนเล่ดูคาติกาทวินอาร์กาทวินดูคาติตัวมัลติสตาร์ด้ามัลติสตาร์ด้านะครับมีอะไรที่ตัวหลักพันนะหลักพันพวกรถพันนะไม่ใช่ราคานะรถซีซีพันซี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 พันขึ้นไปนะครับก็มีประมาณเนี้ยแล้วก็ซุปเปอร์ดุ๊กซูเปอร์ดุ๊กนั่นก็โอ้โหนั่นก็ตัวเอเวนเจอร์ดุ๊กเอเวนเจอร์ตัวไทอัมไทเกอร์นั่นเป็นน้ำมัน800ราคามันก็ราคาก็จะราคามันซีซีมันน้อยลงมาซีซีน้อยลงมาใช่ครับก็ว่ารถประเภทเดียวกันแล้วมีตัววีตอมไงวีตอมพันอย่างที่บอกเมื่อกี้วีตอมตัวซีดพันตัวซีดพันใช่ก็ประมาณนี้ถ้าสู้ถ้าราคาสู้เขาเรียกอะไรนะงบไม่ถึง GS ก็อาจจะเริ่มต้นจากพวกนี้ก่อนก็ได้ใช่นะครับราคาก็ประมาณ 6-7 แสนแต่เขาอยากให้แนะนำอยากให้เล่นตัวพันไปเลยนะไหนๆไหนๆเองที่ว่าตอนแรกนะชื่อที่ว่าเมื่อกี้จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นหรือยุโรปก็ได้แล้วแต่งบประมาณในกระเป๋าเลยจะชอบเลยนะก็เผื่อว่าเป็นรถประเภทเดียวกันถ้าเงินไม่ถึงก็ผมว่าญี่ปุ่นอ่ะซื้อง่ายขายคล่องอะไรมีเยอะบริการเพียบแต่ว่าเซอร์วิสไม่แพงมันก็ต้องแลกกันนะเพราะว่า GS มันสุดยอดมันสมรรถนะต่างๆมันก็ต่างกันพอสมควรก็ต้องแลกกันเท่านั้นเองกับราคาที่ถูกครับSMS ต่อไปนะครับ MSF SF ครับตัวไหนครับรุ่น ABS 2017กับรุ่น Standard 2017ราคาต่างกันเยอะไหมแนะนำหน่อยครับอ๋อพี่ครับตัวเลขเป็นไงจริงๆ ABS กับ MSF มันต่างประมาณ 3-4 พันเองนะค่า ABS ตัวเดียวอ่ะใช่นะครับต่างไม่เยอะ Airbag Center ถ้าเล่นก็ให้เล่นไปเถอะ ABS ดีกว่า ABS ดีกว่าเพราะมันติดตั้งเองไม่ได้นะมันต้องมาจากโรงงานใช่หมูมันต่อเข้า ECU แล้วถ้ามันต่างกัน 3-4 พันนี่คุ้มนะคุ้มครับที่ ABS มันไม่ได้แพงนะกล่อง ABS ตัวหนึ่งไม่ได้แพงไม่แต่ว่าเราทำเองไม่ได้ไงใช่เพราะนั้นถ้าเอารถที่มี ABS เลยคือปัจจุบันนี้รถส่วนใหญ่มันต้องเป็นมี ABS เป็นอุปกรณ์พื้นฐานแล้วอะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าอย่างนี้นะหน้าร้อนที่จะเข้าหน้าฝนอย่างนี้นะแล้วจะรู้เลยว่า ABS มันดียังไงใช่นะครับครับแนะนำให้เลือกตัว ABS ดีกว่าครับต่างกันนิดเดียวไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวนี้อุปกรณ์พื้นฐานแล้วยังไงก็ต้องมี ABSสำหรับรถจักรยานยนต์ครับผม SMS ต่อไปมีไหมเอ่ยเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าชอบทุเรียนกันบ้างไหมครับแต่ทุเรียนมาส่งให้หมอนทองด้วยเอามาสิผมไม่กินนะสิพี่บุญโชคคนอื่นผมกินผมไม่ทานครับพี่บุญโชคเอาชมพู่อะไรมาได้มาขนมขนุนทุเรียนผมไม่ทานเลือกอีกเขาให้เป็นเลือกอีก
ผมไม่ได้ทานถ้าเขาจะส่งมาให้ก็ยินดีครับรับมาได้เลยคว้างมาเลยคว้างไม่ได้มาวางไว้ที่บ้านมีทักเข้ามาแล้วบอกว่าเสียงเบามากอ๋อมันอยู่ไกลครับอ๋ออยู่ไกลใช่ไหมใช่อันนี้เราคือต้องบอกอย่างนี้จริงๆเรามีไลฟ์สดอีกวิธีนึงที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเลยแต่ว่ามันติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพิ่งเรื่องนึงเราก็มีปัญหาในเพจก่อนหน้านี้เราก็มีไลฟ์สดอยู่วันนี้เอาแบบบ้านๆเลยเอาโทรศัพท์เนี่ยไลฟ์สดเลยลองดูนะครับก็มีแฟนๆเข้ามาเยอะหลายคนไปต่อไปนัว MX 53 ทับ 3 ไล่เม็ดแบบไหนดีครับอ๋อ Nuvo MX ลูก53ชัก3อ๋อลูก53ชัก3ไล่ขนาดไหนครับคุณแต่ขบวนอะไรน้องหนูเท่าไหร่ใช่จริงๆแล้วคาบิลลูก53มันลูกเล็กนี่คาบิลก็ควรจะเป็นแค่ LS ก็พอนะครับน้องหนูก็ไม่ควรจะเกิน110ไม่ควรจะอยู่ประมาณ112นะครับ112อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเปิดพอร์ตรูใหญ่รูเล็กนะครับแล้วก็ไล่ข้างก็จะกรณีเรื่องตุ้มใช่ไหมครับตุ้มแมงเหวี่ยงใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกอย่างที่เคยเรียนไปแล้วว่าให้ไล่แค่ตุ้มเดียวตุ้มเดียวเนี่ยเราโหลดน้ำหนักที่ตุ้มเดียวเลยว่าเราจริงๆแล้วตุ้มเดียวเนี่ยมันเรามาหาร2เนี่ยเราดูน้ำหนักของตุ้มใบนั้นแหละตุ้มลูกนั้นแหละจริงๆการไล่เม็ดมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าจริงๆมันไม่ยากแต่ว่ามันต้องบอกที่บอกมันต้องมีเรื่องของน้ำหนักคนน้ำหนักคนขี่ด้วยใช่เราจะบอกว่าใส่10กรัม15กรัมมันบอกไม่ได้ไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่ไปตามเพื่อนไงไอ้รถคันนี้ทำมาแล้วแรงเฮ้ยทำยังไงวะแต่ไม่เท่าไรทำตามแต่ลืมไปว่าคนขี่น้ำหนักตัวไม่ได้ไงมันลำบากตรงนี้ล้อใส่คนละไซส์กันจริงๆเป็นอย่างนี้ครับแบบพี่บอลเป็นอย่างนี้คือไอ้ตุ้มเนี่ยของนูโวเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หนักมากนะครับจริงๆมัน 8.5 นะครับมี 8.5 9.5 มันแล้วแต่ปีเก่าหรือปีใหม่นะครับพอไอ้ 9.5 เนี่ยรวมๆกัน6เม็ดเนี่ย6ตุ้มเนี่ยมันก็ถ้าเปรียบเทียบกับน้ำหนักของคนขับเนี่ยจริงๆแล้วการไล่เนี่ยเราก็ไล่แค่ตุ้มเดียวนั่นแหละเอาออกมาแล้วก็หาร2ซะจริงๆเราหารเป็น3หารเป็น3โหมดเลยแล้วก็ใส่ดูนะครับแล้วชอบโหมดไหนแค่นั้นเองใช่ต้องไปลองวิ่งดูใช่ครับทำทีเดียวไม่จบหรอกครับจริงๆแล้วมันจะเบาได้ไม่เกิน1ตัวของเขาเองก็คือ 8.5 คือโหลดได้ไม่ควรเกิน 8.5 กรัมนะครับคืออาจจะโหลดแค่4กรัมอาจจะโหลดแค่3กรัมด้วยซ้ำไปเพราะน้ำหนักคนขี่คุณขี่น้ำหนักเขาเยอะนี่แหละมันได้ตรงนี้แหละแล้วในเรื่องขององค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยการถอดการใส่เนี่ยน็อตข้อเหวี่ยงซีกซ้ายของนูโวเนี่ยจะเป็นเบอร์ค่อนข้างเล็กนะครับไม่ใช่ว่าเบอร์ใหญ่แล้วยิงปอนเนี่ยใช้น็อตขันหรือว่าใช้เครื่องมือเนี่ยให้ถูกสุขาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้น็อตหวานนะครับจริงๆแล้วใช้ตัวนี้ก็ได้ครับอาจารย์แนะนำเลยว่า ให้ใช้เป็นของตุ้มของ TTX ก็ได้ Amore ก็ได้นะครับของแท้เหมือนกันแต่มันมีน้ำหนักที่เบาลงไงนะครับแม้กระทั่งฟีโน่ก็ใส่กันได้นะครับฟีโน่มัน 11.5 นะครับนูโวมัน 8.5 นะครับแต่ถ้าเป็น TTX เนี่ย 7.5 เห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นตัวอะมอเร่เลยประมาณ 9.5 ตัวนี้เอามาเรียงเลยแล้วก็เปลี่ยนทีละตัวเราชอบตัวไหนเอาตัวนั้นแท้เหมือนกันแท้หมดเลยครับแท้ทุกตัวแท้จะหมดก็ไปหาร้านอื่นนะครับใช่ครับเอาไปต่อไปพี่ก้าวบ้าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ครับกับกึ่งวิ่งได้กี่โลครับจริงๆน้ำมันเครื่องกึ่งก็คือเซมิไงครับเซมิใช่ไหมครับสังเคราะห์ก็คือ 100% เต็มซินติก 100% แล้วก็มันเป็นเครื่องกึ่งสังเคราะห์วิ่งได้กี่โลครับจริงๆแล้วถามว่าวิ่งได้กี่กิโลถ้าคืออยู่ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยจริงๆได้ถึง 4,000 นะถ้าเป็นสังเคราะห์ 100% น่ะแต่ถ้าเป็นเซมินี่ก็หย่อนลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันอยู่ที่ความร้อนอยู่ที่ความหนาวด้วยควรเปลี่ยนบ่อยที่สุดบ่อยครับต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะว่าถ้าเราจะไปตึงถึง 4,000 เลยเนี่ยไม่ไหวนะครับต้องคอยตรวจเช็คว่าขาดไม่ขาดในกรณีเราขับไปเรื่อยๆเกิดน้ำมันเครื่องเราขาดไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราจะตึงตัวเลขไว้ที่4,000 โล4,000 โลจริงๆไม่ได้เพราะเราต้องคอยเปิดดูนะครับคอยวัดดูคือเปิดเนี่ยไม่ใช่เปิดแต่ตัววัดนะครับถ่ายออกมาเลยครับวัดเลยมีขวดตวงว่าไม่พอเนี่ยเติมเพิ่มแล้วก็เติมกลับไปใหม่อย่าไปเปิดวัดอย่างเดียวแล้วมองคนดูแต่ดูเลยไม่ตรงตามแมวอย่างเดียวครับผมงั้นไม่รู้นะครับคนจะวัดดูแบบนั้นนะครับอย่างน้อยก็ได้เห็นสีน้ำมันเครื่องใช่ได้เห็นว่ามันมีเศษอะไรออกมาไหมดูสภาพเครื่องยนต์เราเป็นยังไงใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเปลี่ยนนะอาจารย์เคยเปลี่ยนนะครับจริงๆเนี่ย1,000 โลเนี่ยถึง1,500เนี่ยก็ล้นแล้วนะใช้น้ำมันจริงๆแล้วใช้น้ำมันเครื่องไม่ต้องแพงมากใช่ครับแล้วเปลี่ยนบ่อยผมพูดบ่อยเรื่องนี้พอคนใช้น้ำมันเครื่องแพงๆโอ้โหนี่เอาแบบฟูลี่ซินเนติกมาเลยนะแล้วก็เสียดายแล้วก็ไปลากใช้ยาวมันส่งผลร้ายกับเครื่องยนต์แล้วพอเราลากใช้ยาวให้ความเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเราไม่ดูเลยว่ามันขาดหรือไม่ขาดนั่นแหละครับเดี๋ยวมันจะคอยขาดออกไปเรื่อยๆแล้วแน่นอนสุดท้ายแล้วก็มันก็เพิ่มมีการสึกหรอของเครื่องยนต์มากกว่าปกติใช่ครับต่อให้น้ำมันเครื่องดีแค่ไหนก็เหอะถ้ามันไม่ได้ปริมาณที่เขากำหนดไว้มันเครื่องขาดนี่ส่งผลร้ายแรงแน่นอนส่งผลครับแล้วเครื่องร้อนด้วยแล้วมีปัญหาด้วยครับ
มาดู SMS Suzuki ครับ GD 110กับ Legend 150ตัวไหนดีทำคาเฟ่ใช่ไหมอืมใช่ครับสไตล์นี้คาเฟ่เอาไปตกแต่งทำแบบเดียวกันครับงบแต่งไม่เกิน 1,500 ไม่ใช่เฮ้ยฮะ 15,000 15,000 1.5K โธ่ 15,000 ไม่15,000 1,500 15,000 ครับ 15,000 เหรอตัวไหนเหมาะทำสแคมเบอร์เหรอใช่จริงๆมันก็ทำได้ทั้ง2รุ่นนั่นแหละทำได้ทั้ง2รุ่นมันอยู่ที่ไอเดียการออกแบบครับว่าคุณจะไปออกแบบเป็นสไตล์แบบไหนมากกว่าจริงๆมันเป็นรถคาบูทั้งคู่ใช่ไหมพี่ก๊อฟรถคาบูทั้งคู่นะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นสไตล์คาเฟ่มันต้องแบบเป็นเรื่องของรูปทรงละรูปทรงอยู่ที่ว่าคุณจะมีเขาเรียกไอเดียยังไงนะฮะแล้วก็ช่างไทยไม่ต้องกลัวฮะแปลงได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณเอารถตัวที่คุณชอบมาก่อนดีกว่าใช่เลือกเรามีในใจอยู่แล้วตัวไหนแล้วเอามาแล้วเดี๋ยวใช่จริงๆแล้วไอ้สองตัวเนี้ยที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นมันจะแตกต่างที่บังโครนหลังนั่นเองใช่ไหมพี่บอมตรงตูดใช่ไหมครับตรงเห็นไหมตรงตูดหลังนี่ตรงท้ายนั่นเองแล้วเราจะทำให้เราชอบตรงเนี้ยแปลกนะรถทรงนี้จะต้องดูตรงท้ายรถตรงเนี้ยว่าใครจะชอบตูดมนตูดไม่มนดูตรงนี้แหละมันเดี๋ยวนี้มันก็แปลงได้หมดแหละเดี๋ยวนี้เขาตัดทั้งหั่นเงินได้หมดขึ้นใหม่หมดเลยเฟรมนี่ยิงท้ายขึ้นใหม่เลยท่อนหลังนี่ทำใหม่หมดเลยเหลือแต่โครงได้ไหมลูกซับเฟรมใหม่ผมมีลูกน้องคนหนึ่งเขาเอาไป เขาเอา CR CIF มาตัดเลยครับตัดท่อนหลังของคุณเปรมเนี่ยคุณเปรมที่อยู่ที่สวนมะลิเนี่ยเขาตัดเลยครับตัดแล้วก็แก้ไขเบาะเขาแก้ไขเบาะแก้ไขอะไรแก้เดี๋ยวนี้ก็จะมีสองแนวครับมีประมาณแบบมีรถร้านอยู่แล้วก็ไปดูแล้วก็ทำตามใช่หรือไม่ก็ไปหาแบบมาอย่างในเว็บไซต์มาอยากจะแต่งแนวนี้แล้วทีนี้ก็ต้องไปดูของแต่งคือถ้ามันแบบมันแปลกประหลาดพิสดารมากแล้วก็จะเสียตังค์แพงหน่อยเพราะของบางชิ้นมันต้องสั่งทำเพราะฉะนั้นถ้าเอาของที่มันมีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วเงี้ยแล้วมา mix and match ดีๆนะก็จะว่ามันก็จะบอกถึงตัวตนของเราแล้วพวกเราที่ตกแต่งถือเป็นคัสตอมคันนึงครับจริงๆแล้วที่ศูนย์บริการเนี่ยตอนนี้เขามีอะเซสซอรี่แบบนี้คอยแนะนำแล้วจริงๆแล้วถามว่าเราจะต้องตัดตรงแคสซีตรงนั้นออกไปไหมจริงๆแล้วก็ไม่ควรตัดนะจริงไม่แนะนำนะใช่จริงไม่อยากให้ตัดนะมันเสียอย่าไปยุ่งกับโครงสร้างเดิมเพราะไปตัดปุ๊บนี่มีปัญหาเลยครับครับนะไม่อยากให้ตัดแต่ว่าถามว่าจะเอาตูดจะงอยหรืออะไรมาใส่ได้ไหมเปลี่ยนจะครอบอะไรย้ายอะไรได้หมดได้ๆเพราะว่ามันมีเขามีชุดแต่งชุดสวยๆเอามาใส่ค่อนข้างหลายแบรนด์เลยหลายยี่ห้อเลยคนไทยเขาจะตั้งแบรนด์ขึ้นมาเองว่าสไตล์พี่ก๊อฟอย่างนี้สไตล์พี่ตู่อย่างนี้สไตล์พี่บอลอย่างนี้ใส่ตูดมนอะไรเงี้ยก็ว่ากันแล้วแต่ชอบครับผมเอสเอ็มเอสต่อไปครับCB500X ครับยางเดิมใส่ยางเดิมล้อหลังใส่160จะเปลี่ยนเป็น180ได้ไหมอ่ะเหรอมีผลกับแม็กได้ไหมใช้ล้อเดิมมีผลอะไรครับมันอย่างนี้ไงคือมันจะไม่เวิร์กกระทะล้อมันอย่างเงี้ยพี่ตู่ชี้แจงเนี่ยกระทะล้อมันอย่างกระทะล้ออ่ะถ้าเผื่อว่ามันเหมาะกับเขาเรียกอะไรกล้องนี้ใช่ไหมใช่อันไหนกล้องไหนมันอย่างนี้ใช่ป่ะใช่แต่ถ้ามันใหญ่ขึ้นเงี้ยยางมันก็จะแบบจะโดนบีบไงนะด้านข้างมันก็จะดูเรียวมันจะไม่โค้งไงนะหน้ายางไม่โค้งนี่เวลาแต่ถ้าเผื่อว่าหน้ายางพอเหมาะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนสเปคยางแล้วกระทะล้อมเหมือนเดิมเนี่ยนะล้อมมันขึ้นเนี่ยมันโดนบีบอ่ะมันก็จะโครงสร้างมันก็เปลี่ยนไปถูกต้องเพราะฉะนั้นมันถ้าจะเปลี่ยนยางใส่ขนาดใหญ่ขนาดนั้นก็ต้องเปลี่ยนแม็กด้วยครับนะใช่เตรียมยางมานั้นแล้วเราเปิดสายอยู่นะยังโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับโทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าใครที่อยู่ในดูในผ่านทาง Facebook ไลฟ์ที่เราไลฟ์อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คิดว่าเป็นแฟนรายการโทรเข้ามาแน่นอนไม่ต้องบอกว่าโทรผ่านรายการเลยครับวันนี้ไลฟ์สดเราอ่ะคือเพิ่งเคยไลฟ์ครั้งแรกนะฮะระบบเสียงอะไรคือกล้องอยู่ไกลวันนี้ลองดูนี่ลองใช้โทรศัพท์ธรรมดานี่ไลฟ์สดไปด้วยเพราะรายการเราจริงๆรายการสดอยู่แล้วครับผมแต่วันนี้ลองดูซิลองเข้าไปวันนี้สดเลยเข้าไปทักทายแฟนๆที่อยู่ใน Facebook ด้วยหรือใครที่ที่เข้าไปไลฟ์เพจเรามาแล้วแจ้งตื่นขึ้นมานั่นเองมาดู SMS กันต่อครับแนะนำวิธีล้างเครื่องยนต์ให้สะอาดหน่อยงบประหยัดล้างเครื่องยนต์รุ่นไหนครับแบบไหนจริงๆล้างภายในเหรอล้างภายในเหรอครับหรือยังไงครับล้างข้างนอกหรือข้างในเออล้างข้างในใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันผมว่าล้างข้างนอกมากกว่าแบบล้างให้แบบสะอาดคราบละมงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยพี่ยิมใช่ไหมให้มันเครื่องเดี๋ยวนี้มันมีน้ำยาจริงมีน้ำยาล้างเดี๋ยวนี้ง่ายๆเลยครับเป็นแบบเฟรมใช่พ่นแล้วก็เหมือนปุ๊บแล้วก็เอาน้ำล้างก็สะอาดเอี่ยมอ่องใช่ใช้แปรงสีฟันพี่บอมใช้แปรงสีฟันก็ได้จุ่มใส่กระป๋องเล็กๆขันเล็กๆเนี่ยจุ่มแล้วก็แปรงสีฟันก็ใช้ต่อ
ไม่ใช่ครับขัดลนจะออกเลยแล้วเงียบดูนะแล้วใช้น้ำเบาๆเรื่องตลอดน้ำเบาๆจริงๆแล้วก็บอกว่าถ้ามาก่อนก็น้ำมันเบนซินใช่ไหมผสมแฟบเบนซินมั่งโซล่ามั่งอะไรก็ว่าไปตอนหลังเรามาใช้เดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำยาสำเร็จรูปขายเยอะยาครับฉีดฉีดฉีดรอสักแป๊บนึงเอาน้ำล้างวิ่งเลยแม้กระทั่งท่อเธอที่ก็บอกเดี๋ยวนี้มีน้ำยาที่รูปรูปอันนี้อันนี้เลยอันนี้จะฝากนิดนึงเรื่องน้ำยากัดสนิมเนี่ยเพราะวันก่อนเนี่ยได้ซื้อมาจากคุณรู้สึกจะเป็นคุณป๊อปนะที่อยู่จรัญ13เนี่ยแต่แกขายไม่แพงครับ200กว่าบาทเองเอามาใช้ผมลองมาใช้ดูกับสนิมเวลาเราเก็บก้านสูบหรืออุปกรณ์ในเครื่องยนต์เนี่ยมันเริ่มมีขี้ใครสนิมเราเนี่ยเอามาทาค่อยๆเช็ดนะออกครับแล้วก็แล้วเราก็ใช้4WD นะฉีดเลยแล้วก็แช่เป็นน้ำมันเครื่องไว้หายครับจัดคราบสนิมใช่ครับแต่ถ้าระวังน้ำยาพวกนี้จะไม่ถูกกับสีรถไม่ถูกกับสีเพราะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคนใช้น้ำยาล้างเครื่องก็เหมือนกันไม่ควรให้ไปโดนชิ้นส่วนที่เป็นสีรถนะไม่ควรโดนเฟลลิ่งอะไรพวกนี้เขาบอกว่าเสื้อพี่บอมอ่ะตัวสีแปลกดีกับพวกกับหางไงดีลังกาอย่างนี้ต้องขอบคุณฟักสต็อกจริงเขาเป็นร้านมีขายไหมมีครับชลบุรีเนี่ยโถเขาอยู่ชลบุรีฟักสต็อกเนี่ยนะครับสายฮาร์เลย์รู้จักดีไปกลับใช่เขากลับหัวกลับหัวเขาตั้งใจทำแต่ฟักสต็อกยังไม่กลับนะชื่อเขาแต่แฟนรายการเราเขาติดตามนะเพราะว่าติดตามเขาคอยดูความละเอียดตรงนี้ครับบิ๊กไบค์ควรเติมลมยางเท่าไหร่ครับ300ถึง500ซีซีแล้วไงต่อจริงๆนะมันจะมีสเปคมีตรงเนี้ยที่บังโซ่ใช่ที่บังโซ่กับสวิงอาร์จะมีสติ๊กเกอร์ไว้ใช่ครับแต่อย่างมาตรฐานจริงที่เราใช้กันก็28 30หรือว่า30 32คนแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะคือส่วนใหญ่สเปคมันจะบวกลบประมาณปอน2ปอนน่ะใช่บางคนแต่จริงๆแล้วโดยปกติแล้วอ่ะเขาจะเติมข้างหลังเนี่ยแข็งกว่าข้างหน้าใช่แต่บางคนไม่เข้าใจไปเติมหน้าแข็งเพราะข้างหน้าจริงๆมันไม่รับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักส่วนใหญ่มันจะเทมาด้านหลังแข็งมากเวลาเบรกหน้ายางมาสัมผัสถนนจริงๆแล้วหน้ายางถ้าเราเติมแข็งไม่เวิร์คครับต้องเติมให้มันอ่อนไว้นิดนึงถ้าแข็งแล้วขับแล้วมันกระโดดส่วนมากประมาณนี้30แต่ว่าถ้าเป็นสายซิ่งนี่จะชอบยางแข็งๆก็ขี่มันพลิ้วดีมันไวแต่ว่าก็ต้องระวังสายทางตรงนิดนึงอ่ะสายทางลอยลำได้เร็วขึ้นถ้าไปขี่จะผมที่ไปแข่งทางเรียบเนี่ยพี่ใช้24เองนะใช่แล้วปล่อยลงออกปล่อยลงนะใช่พวกยาสลบสลิกก็ต้องปล่อย24เองแต่ว่าถ้าขับถนนทั่วไปรถบ้านทั่วไปประมาณเนี้ย28 30ส่วนใหญ่ประมาณนี้แล้วแต่สายยางครับยางล้อหลังโตอะไรก็ว่าไปขยับขึ้นมาอีกปอนด์หนักก็มีส่วนแค่นั้นเองแต่ที่สำคัญที่สุดคือเวลาวัดลมยางขอให้วัดตอนยังไม่ร้อนนะถูกต้องเพราะว่าเราขี่ไปแล้วเข้าปั๊มเนี่ยตอนนั้นต้องบวกเผื่อไปประมาณปอนด์2ปอนด์แล้วอีกอันนึงคือเกวัดตามปั๊มตามอะไรพวกนี้มันเชื่อไม่ได้ผมบอกเลยผมเจอมากับตัวผมเคยเติมอยู่เนี่ย 3-5 เติมปุ๊บโอ้โหพออีก2วันมาวัดที่ปั๊มกะว่าเดี๋ยวลมมันต้องน้อยลงเพราะยางมันซึมอยู่ไปวัดอีกทีได้40ให้มันลมเพิ่มมาได้ไงเกวัดมันไม่ตรงในตอนนี้มีเขาบริการลมไนโตรเจนใช่ฮะเติมตัวด้วยไนโตรเจนไนโตรเจนข้อดีมันเลยคือมันถ้าเกิดเป็นลมธรรมดาปกติเนี่ยเติมเข้าไปในยางมันจะมีส่วนผสมของน้ำเข้าไปด้วยมีออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนเนี่ยพอโดนความร้อนก็จะเกิดเป็นไอแล้วมันก็จะทำให้ตอนที่ยางเราวิ่งเนี่ยรถวิ่งเนี่ยยางลมยางด้านในมันจะเกิดความร้อนสะสมทำให้ลมยางมันค่าปอนมันจะเพิ่มขึ้นมาประมาณปอน2ปอนอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นเติมลมด้วยไนโตรเจนเนี่ยเขาบอกว่าค่าความร้อนมันน้อยความอุณหภูมิมันจะคงที่แล้วก็มันจะไม่เกิดแรงดันที่ผิดเพี้ยนใช่ครับผมนะครับฝากไว้ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ